ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับขณะนี้เราอยู่ในช่วงกลางๆของเดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติหรืออันประเสริฐนะครับซึ่งเราทุกคนก็ได้รอคอยเดือนนี้กันมาอย่างใจจดใจจ่อนะครับแล้วก็อัลฮัมดุลิลละห์วันนี้เราก็ได้อยู่ร่วมในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐนี้นะครับขุตบะห์วันนี้ก็อยากที่จะนำเสนอถึงคุณความประเสริฐของเดือนรอมฎอนให้เราได้รับทราบกันนะครับว่ารอมฎอนเนี่ยมันเป็นเดือนที่เราทุกคนเฝ้าแล้วก็รอคอยแล้วก็อยากที่จะได้ร่วมอยู่ในรอมฎอนทำไมถึงรอมฎอนจึงเป็นเดือนที่มีความประเสริฐนะครับเราลองมาสรุปใจความดูซิว่าในเดือนรอมฎอนนั้นมีความประเสริฐอะไรอย่างไรบ้างที่เราถึงรอคอยเดือนนี้กันทุกท่านนะครับในประการแรกเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งอัลกุรอานอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสไว้ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะห์ที่185นะครับชะฮรุรอมฎอนัลลซีอุนซิละฟีฮิลกุรอานฮุดัลลินนาสวะบัยนาติมมินัลฮุดาวัลฟุรกอนรอมฎอนเป็นเดือนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานอัลกุรอานนะครับเพื่อเป็นทางนำแล้วก็เป็นหลักฐานอันชัดเจนให้กับพวกเราได้ยึดถือได้ปฏิบัติกันนะว่านั้นในเดือนนี้จึงมีความสำคัญจึงมีความยิ่งใหญ่ที่พวกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานธรรมนูญให้กับพวกเราทั้ง30ยุซอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานจากเราฮิลมักฟูซมาบนฟากฟ้าของดุนยาแล้วก็ให้ท่านญิบรีลเนี่ยนะครับได้ประทานให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตามแต่โอกาสและก็องค์การต่างๆซึ่งเป็นที่ทราบกันดีนะครับแล้วก็องค์การแรกที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานผ่านท่านญิบรีลลงมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นก็อยู่ในเดือนรอมฎอนเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเดือนรอมฎอนก็ถือเป็นเดือนที่มีความประเสริฐสำหรับพวกเราทุกๆคนอีกประการหนึ่งนะครับเป็นเดือนแห่งการถือศีลอดแล้วก็เป็นเดือนแห่งความยำเกรงนะเป็นเดือนที่เราจะต้องฝึกในเรื่องของความยำเกรงให้เกิดขึ้นให้มากที่สุดดังที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสไว้ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ในอายะห์ที่183ยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูกุติบะอะลัยกุมุศศิยามกะมากุติบะอัลลซีนามินกับลิกุมละอัลละกุมตัตตะกูนเดือนรอมฎอนนะครับได้ถูกบัญญัตินะโอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายการถือศีลอดเนี่ยได้ถูกบัญญัติแก่พวกเจ้าแล้วนะครับเช่นเดียวกับที่ได้ถูกบัญญัติก่อนประชาชาติก่อนหน้าพวกเจ้านะครับเพื่อว่าพวกเจ้านั้นจะได้เกิดความยำเกรงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสบอกกับเราว่าในเดือนนี้พระองค์ได้ทรงบัญญัติในเรื่องของการถือศีลอดรอมฎอนมาให้กับพวกเรานะครับถือเป็นบัญญัติที่มีความสำคัญถือเป็นบัญญัติที่พวกเราทุกคนนั้นเมื่อทำแล้วนะครับเราจะได้ภาคผลบุญเนี่ยอย่างมากมายนะซึ่งพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกเองนะครับว่าการถือศีลอดนั้นน่ะมันเป็นของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพระองค์ก็จะทรงตอบแทนให้กับบ่าวของพระองค์เป็นการส่วนตัวนี่ถือเป็นความสำคัญอีกประการหนึ่งที่พระองค์ได้บัญญัติในเรื่องของอิบาดะห์ที่สำคัญในเดือนที่สำคัญให้กับพวกเราอีกประการหนึ่งนะครับเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งโอกาสที่เราทุกคนนั้นจะกระทำความดีนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวบอกกับเราไว้นะครับว่าอิซาจาอ์รอมฎอนฟุติฮัตอับวาบุลญันนะฮ์วะกุลลิกัตอับวาบุนนาร์วะซุฟฟิดัตอัชชะยาตีนนะครับเมื่อเดือนรอมฎอนมาถึงเนี่ยประตูสวรรค์ก็จะถูกเปิดขึ้นแล้วก็บรรดาประตูนรกก็จะถูกปิดลงและบรรดาชัยฏอนทั้งหลายนั้นก็จะถูกพันธนาการหรือล่ามโซ่เป็นหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิมามมุสลิมจากหะดีษนี้เราจะเห็นได้ชัดนะครับว่าท่านนบีบอกว่าเมื่อรอมฎอนมาถึงอัลเลาะห์จะประทานก็คือเปิดประตูสวรรค์ทั้งหมดนะให้กับพวกเราได้กระทำความดีเพื่อที่ความดีทั้งหลายนั้นจะได้ผ่านเข้าสู่ในประตูสวรรค์และประตูนรกทั้งหลายนั้นจะถูกปิดนั่นหมายถึงว่าสิ่งที่ไม่ดีต่างๆพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเก็บเอาไว้จะปิดเอาไว้นะและที่สำคัญที่สุดก็คือเ
บรรดาชัยตอนซึ่งนักวิชาการบอกว่าเป็นหัวหน้าหัวโจรนะครับที่จะนำพาเราไปสู่ตรงโน้นตรงนี้ตรงนั้นเนี่ยถูกพันธนาการถูกล่ามโซ่เอาไว้แล้วดังนั้นแล้วถือเป็นโอกาสดีที่เราทุกคนนั้นจะมุ่งมั่นในการทำอามัลอิบาดัตเพราะไม่มีใครที่จะมาคอยยุยงคอยขัดแย้งเรานะครับเพราะนั้นอยู่ที่ใจของเราแล้วเราต้องถามตัวของเราเองว่ารอมฎอนมาถึงเนี่ยมันเป็นอย่างที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้ไหมโอกาสที่เราจะทำความดีนั้นมันมีมากขึ้นไหมหรือด้วยกับนัฟซูของเรานะครับครั้งที่นบีบอกชัยฏอนมันถูกพันธนาการไว้แล้วนะแต่เราเองเราก็ยังไปตามจิตใจของเรานะครับไม่ปฏิบัติไม่ยึดโอกาสที่ท่านนบีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้กับเราอย่างมากมายแต่เราก็ปล่อยให้มันผ่านเลยไปเหมือนกับเดือนอื่นๆที่เราผ่านพ้นไปอีกประการหนึ่งนะครับเขาบอกว่าในเดือนรอมฎอนนั้นมีค่ำคืนที่มีความประเสริฐสุดนั่นก็คือค่ำคืนอันกอดนะครับซึ่งจะมาถึงเราอินชาอัลลอฮ์ในไม่ช้านี้ตามรายงานที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ระบุเอาไว้ว่ามันจะอยู่ในช่วงท้ายๆของ10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนแต่อันนี้นะครับมันก็อย่าได้วางใจถ้าเรามีความสามารถนะครับในการปฏิบัติอามัลอิบาดัตของเราให้เราคิดไว้ว่า1ปีมีแค่เพียง1เดือนที่เราจะเก็บฉกฉวยโอกาสที่ดีงามเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปรอ10คืนสุดท้ายครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองท่านก็ไม่ได้ไปรอ10คืนสุดท้ายท่านทําอามัลอิบาดัตในทุกๆวันให้ดีที่สุดแต่ท่านจะไปทำไมครับขมักขม้นนะครับในช่วง10คืนสุดท้ายเพื่อให้เกิดอามัลอิบาดัตที่มันมากขึ้นเพราะนั้นเราต้องเข้าใจในส่วนนี้ด้วยว่าไม่ใช่เดี๋ยวเราไปค้นหาไลลาตุลกอดในช่วง10คืนสุดท้ายเอานะครับ20วันแรกก็นะละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างมามัสยิดบ้างไม่มามัสยิดบ้างอันนี้ไม่ใช่นะครับอยากให้ใจพวกเรานั้นพยายามที่จะขวนขวายให้คิดซะว่าทุกๆวันนั้นมันคือค่ำคืนไลลาตุลกอดที่เราจะมีโอกาสเก็บคุณงามความดีจากค่ำคืนนั้นซึ่งอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกกับเราไว้นะครับว่าไลลาตุลกอดรค่อยรุ่นมินอัลฟิชะมีความประเสริฐมีความดีมากกว่า 1,000 เดือนเพราะนั้นถ้าเรากระทำอามัลอิบาดัตคุณงามความดีในช่วงเวลานั้นในช่วงของค่ำคืนอัลกอดก็เสมือนกับเราได้ทำนะในช่วงเวลา 1,000 เดือนหรือประมาณ83ปีกว่าๆนะเพราะนั้นให้เรามีความตั้งมั่นมีความตั้งใจมีความโหยหาที่จะพบปะหรือพบเจอกับค่ำคืนไลลาตุลกอดถึงแม้ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเน้นย้ำกับเราว่ามันอาจจะเกิดขึ้นในช่วงท้ายสุดของเดือนรอมฎอนก็ตามแต่เพราะนั้นถ้าเรามีโอกาสนะครับโดยเฉพาะคนที่มีกำลังนะมีพลังหนุ่มๆอย่างเงี้ยนะครับก็อยากที่จะเชิญชวนไม่อยากที่จะให้เราพลาดในช่วงเดือนรอมฎอนที่ผ่านมากับเราทั้งหมดนะอย่าไปนึกว่ามันจะอยู่ในช่วงท้ายให้เรานึกซะว่าอินชาอัลเลาะห์มันอยู่ได้ในทุกๆวันเพราะนั้นโอกาสมาแล้วเราควรที่จะแสวงหามันท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเรานะครับว่าการรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซาดะคะลัลอัชรุอะห์ยาอัลไลลวะไอกอดะอะห์ลูฮูวะจัดดะวะชัดดะอัลมิซาร์ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเมื่อเข้าสู่10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนเนี่ยท่านก็จะทำให้ค่ำคืนของรอมฎอน10คืนนั้นน่ะมีเค้าเรียกอะไรมีชีวิตชีวานะเหมือนกับที่พวกเราเนี่ยก็ได้ทำกันนะครับนั่นก็คือมาอิติกาฟกันที่มัสยิดมาทำอามัลอิบาดัตกันที่มัสยิดในช่วง10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนและท่านก็จะปลุกครอบครัวของท่านด้วยให้ขึ้นมาทำอามัลอิบาดัตเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญด้วยไม่ใช่เราได้อย่างเดียวนะครับเราต้องพยายามเชิญชวนคนในครอบครัวของเราเนี่ยให้ได้รับภาคผลบุญตรงนี้ด้วยและท่านเองก็จะเอาจริงเอาจังนะครับผูกผ้าอย่างแน่นหนานั่นหมายถึงขมักขม้นในการทำอามัลอิบาดัตในช่วง10คืนสุดท้ายนะครับเพราะนั้นในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐนี้ก็จะมีค่ำคืนอยู่ค่ำคืนหนึ่งนะครับที่มันมีความสำคัญกับพวกเราที่เราจะต้องแสวงหามันให้เจอนะครับอินชาอัลเลาะห์เมื่อเราได้จากตรงนี้แล้วเราต้องจงภาคภูมินะครับว่าภาคผลบุญของมันเนี่ยมันมากมายเหลือเกินแล้วถ้าเกิดปีนี้เราสามารถที่จะค
พบเจอกับค่ำคืนอัลกอฟหรือปีอื่นๆต่อไปอีกเนี่ยท่านก็คิดเอาแล้วกันว่าผลบุญคุณงามความดีเนี่ยมันจะเพิ่มคูณทวีคูณมากเท่าใดนะครับซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่สำคัญกับพวกเราอีกประการหนึ่งนะครับในเดือนรอมฎอนเนี่ยถือเป็นเดือนแห่งการตอบแทนนะครับเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการตอบแทนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงให้การงานของเรานั้นเป็นเท่าทวีคูณมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดซุนซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้กล่าวไว้ในหะดีษบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสไว้ว่ากุลลุอามัลอิบนีอาดัมละฮูอิลลัสซิยามฟะอินนะฮูลีวะอานะอัจซีบิฮีตรงนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราโดยถ้าเราอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกล่าวไว้ว่าทุกๆการงานเนี่ยนะครับมันเป็นของเรานั่นหมายถึงว่าเราทำเราก็ได้ยกเว้นเรื่องเดียวนั่นก็คือเรื่องของการถือศีลอดซึ่งอัลลอฮฺบอกว่ามันเป็นของข้าด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้วอิบาดัตนี้พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงตอบแทนให้กับบ่าวของพระองค์เป็นการส่วนตัวเราจะเห็นได้ถึงความสำคัญของการถือศีลอดแล้วนะครับว่ามันมีความสำคัญนะทั้งที่เป็นอะไรนะเป็นอิบาดัตที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานให้เกิดขึ้นในค่ำคืนหรือเดือนรอมฎอนนั่นเองอีกประการหนึ่งนะครับเป็นเดือนแห่งการอบรมจิตใจของเรานะครับเพราะว่าเดือนรอมฎอนนี้ก็เป็นอีกเดือนหนึ่งที่การอบรมบ่มนิสัยของเรานั้นน่ะมันจะเกิดขึ้นนะครับเพราะเราเนี่ยจะทำในสิ่งที่ดีงามทำในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งใช้และเมื่อเราได้ทำในสิ่งพวกนี้แล้วนะครับมันก็จะทำให้ความยำเกรงของเรานั้นเกิดขึ้นซึ่งถือเป็นเป้าหมายหรือเป็นจุดประสงค์หลักที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตั้งเอาไว้ละอัลละกุมตัตตะกูนหวังว่าพวกเรานั้นจะได้ตักวาหรือมีการเพิ่มพูนตักวาเพิ่มขึ้นก็เป็นคำถามอีกที่เราจะต้องถามตัวเราเองว่า10กว่าวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราเป็นไปตามจุดประสงค์ที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราแล้วหรือยังรอมฎอน15 16วันที่ผ่านมานี้เรามีความยำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากยิ่งขึ้นหรือเปล่าเราได้จับอัลกุรอานนะเป็นเดือนแห่งอัลกุรอานเราได้จับอัลกุรอานมากน้อยเพียงใดบางท่านจบตมัดไปแล้ว1รอบก็มีบางท่านอาจจะยังไปได้ไม่ถึงไหนเลยนะครับเพราะนั้นเราต้องชั่งตวงดูซิว่าวันนี้เราทำให้ตักวาของเราเนี่ยเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นหรือว่าเหมือนเดิมกับที่ทุกๆเดือนที่ผ่านมานะเพราะนั้นตรงนี้ก็ถือเป็นความสำคัญนะเมื่อเราบ่งชี้บอกกันว่าเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่มีความสำคัญเป็นเดือนที่มีความประเสริฐดังนั้นแล้วเราจงฉกฉวยในสิ่งพวกนี้ที่พวกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบโอกาสดีๆให้กับเรานะให้เราปฏิบัติแล้วก็ให้เรากระทำในสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้มากขึ้นท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับรอมฎอนเป็นเดือนที่ประเสริฐและพวกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้มอบสิ่งที่สำคัญให้กับเรานั่นก็คือการปฏิบัติอิบาดะห์การถือศีลอดในเดือนรอมฎอนซึ่งการถือศีลอดเมื่อกี้ผมก็ได้นำเสนอไปแล้วว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าทุกการงานเนี่ยมันเป็นของบ่าวนะบ่าวทำบ่าวได้แต่ยกเว้นในเรื่องของการถือศีลอดที่มันเป็นของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพระองค์ก็จะทรงตอบแทนให้กับเราอย่างมากมายเพราะนั้นตรงนี้คือจุดสำคัญนะเรารู้ว่ารอมฎอนมีความสำคัญแล้วและเราก็รู้ว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบอิบาดะห์ที่สำคัญให้กับเรานั่นก็คือการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเพราะนั้นเราต้องมาตรวจสอบแล้วครับว่าการถือศีลอดของเราเนี่ยมันสมบูรณ์มันถูกต้องหรือเปล่าไอ้คำว่าถูกต้องเนี่ยผมเชื่อว่าเราทุกคนคงถือศีลอดได้ถูกต้องตอบถูกตอบรับจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแน่นอนนะเพราะว่าเรามีสองรูปผลที่ถูกสั่งใช้เอาไว้นั่นก็คือต้องมีการเนียดและก็จะต้องมีการงดจากการกินการดื่มตั้งแต่รุ่งอรุณจนกระทั่งดวงอาทิตย์ตกดินนี่คือรูปผลของการถือศีลอดถ้าเราปฏิบัติถูกต้องการถือศีลอดของเราก็จะถูกตอบรับจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงนี้ผมเชื่อว่าทุกคนผ่านเกณฑ์ตรงนี้อยู่แล้วนะถูกตอบรับจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ไอการถือศีลอดของเราเนี่ยมันจะทำให้ผลบุญที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้กับเราเนี่ยมากน้อยเพียงใด
นั่นหมายถึงว่าเราจะเก็บตักตวงจากผลบุญที่พวกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเป็นผู้ที่ตอบแทนในเรื่องของการหลุดสะดุดเองเนี่ยให้กับพวกเราเนี่ยเราจะได้มากน้อยเพียงใดเราเคยคิดเราเคยวัดไหมว่าหรือว่าเราถือไปเนี่ยผลบุญของเราได้แค่ความหิวความกระหายเท่านั้นเองดังที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ในหะดีษนะครับบอกว่ารุบบัสซออิมอัซซุฮูมินซียามิฮิอัลเจาวัลอัชผู้ที่ถือศีลอดนั้นส่วนได้ของเขาก็คือการถือศีลอดของเขานะนั่นก็คือการหิวและก็การกระหายเท่านั้นเป็นหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามอิบนุมาจาห์ผลบุญที่เราจะได้เนี่ยมันได้แค่นั้นไหมนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันมีมากกว่านั้นมันเยอะแยะมากกว่านั้นเราก็รู้อยู่แล้วว่าผลบุญของการถือศีลอดเนี่ยมันเยอะแยะมากมายหนึ่งจากนั้นที่ท่านรอซูลได้กล่าวไว้เช่นเดียวกันว่าถ้าใครถือศีลอดในหนทางของพวกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทำให้บ่าวผู้นั้นนะได้ห่างไกลจากไฟนรก70ปีนี่ก็ถือว่าเป็นคุณงามความดีแต่ถามว่าสิ่งพวกนี้เราจะมีโอกาสได้จากมันไหมว่านั้นเราต้องกลับมาดูในรูปแบบของการถือศีลอดที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้ตรวจสอบซิว่าการถือศีลอดของเราเนี่ยเป็นไปตามรูปแบบที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกล่าวสั่งใช้เราหรือเปล่าหรือเราทําตัวของเราเหมือนทุกๆเดือนปกติทั่วไปเพียงแต่เพิ่มเติมมาก็คืองดจากการกินการดื่มการร่วมหลับนอนเท่านั้นอย่างนั้นหรือเปล่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นมันอาจจะไม่เข้าข่ายในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมอบคุณงามความดีให้กับเรานะอย่างหะดีษต้นเมื่อกี้ที่ท่านรอซูลบอกท่านก็จะได้ภาพผลบุญจากการอดกับความหิวกระหายเท่านั้นเองนะซึ่งตรงนี้เราต้องกลับมาดูให้มากขึ้นนะครับไม่ใช่การถือศีลอดของเราเนี่ยไม่ใช่แค่การงดจากการกินการดื่มการร่วมหลับนอนเท่านั้นแต่เราต้องงดจากสิ่งทุกสิ่งที่พวกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งห้ามเรานะตลอดสูงสลบล่องวะเลวะซัลลัมได้กล่าวไว้ในฮะดีษต้นหนึ่งว่ามัลลัมยะดะกาวละซูรวัลอามัลบิฮิวัลจะฟะไลซะลิลลาฮิฮาจะตุนฟีอัยยะดะตออามะฮูวะชะรอบะฮูผู้ใดที่ไม่ละเว้นจากการพูดที่เป็นเท็จหรือการกระทำที่เป็นเท็จนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะไม่ทรงประสงค์จากการละเว้นอาหารหรือเครื่องดื่มของเขาเป็นฮะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีหะดีษนี้อาจจะฟังแล้วดูไม่สะทกสะเทือนอะไรนะครับงดเว้นจากการพูดไร้สาระงดเว้นจากการกระทำที่มันไม่ดีนะครับถ้าเรางดได้เราก็จะได้ภาพผลบุญที่ดีถ้าเรางดไม่ได้การถือศีลอดของเราก็ยังถูกตอบรับเพราะนักวิชาการถือว่าสิ่งพวกนี้ไม่ได้ทำให้การเสียศีลอดสิ่งพวกนี้ไม่ได้ทำให้การถือศีลอดของเราเสียไปแต่มันจะทำให้ภาพผลบุญภาพผลบุญคุณงามความดีของการถือศีลอดนั้นมันหายไปและมันหายไปอย่างมากมายนะเพราะนั้นเราต้องตรวจสอบตัวของเราเองดูซิว่าจากการงดจากการกินการดื่มแล้วเนี่ยเรางดในสิ่งอื่นๆหรือเปล่านะงดที่จะพูดในสิ่งที่มันไร้สาระไหมงดที่จะกระทำในสิ่งที่มันเป็นการหลอกลวงคนอื่นไหมนะครับหรือวันๆสนุกสนานเฮฮาพูดคุยกันปกติโดยที่ไม่ได้นึกเลยว่าเรากำลังทำอิบาดะห์ที่สำคัญต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเราเปรียบเทียบนะครับศาสนิกอื่นเวลาที่เขาถือศีลเป็นไงครับเขาเปลี่ยนตัวเองเลยนะนุ่งขาวห่มขาวไปเข้าอยู่ในวัดไปสงบสติอารมณ์ไม่พูดไม่คุยกับใครนี่คือการถือศีลเพราะนั้นเราเองเราต้องนึกดูว่านะเรากำลังกระทำสิ่งที่เป็นสิ่งที่พวกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้และพระองค์บอกว่าอิบาดะห์เนี่ยเป็นของพระองค์ด้วยนะและพระองค์ก็จะเป็นผู้ที่ตอบแทนให้กับบ่าวของพระองค์เองเพราะนั้นเป็นหน้าที่ของเรานะครับที่เมื่อเราถือศีลอดไม่ใช่งดแค่การกินการดื่มของเราเพียงเท่านั้นแต่ต้องงดทุกสิ่งในสิ่งที่พวกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งห้ามเราจะเห็นได้ว่าบรรดาซอลาฟุซซอลเนี่ยส่วนใหญ่นะในเดือนรอมฎอนเนี่ยท่านจะไม่ทำอะไรเลยนอกเสียจากได้อ่านอัลกุรอานและก็ศึกษาในเรื่องของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเพราะเดือนนี้เป็นเดือนแห่งอัลกุรอานเพราะนั้นเราเองนะครับเราต้องแบ่งช่วงเวลาตรงนี้ให้มันเกิดกับเราให้มากที่สุดนะครับการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นให้มันน้อยที่สุดเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไม่รู้หรอกคุยกันไปคุยกันมาเสร็จแล้วไปนินทาคนอื่นมันก็เป็นสิ่งที่
ไม่ดีไม่งามนะเพราะนั้นถ้าเป็นไปได้อย่างที่ผมบอกไว้ตอนต้นๆนะครับว่าเราควรที่จะวางแผนให้ดีก่อนที่เราจะเข้าสู่รอมฎอนเพราะถ้าเราไม่วางแผนอะไรอะไรไว้เลยเนี่ยนะครับมันจะไม่มีโอกาสที่จะเก็บคุณงามความดีที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสเตรียมไว้ให้กับเราเพียงเล็กๆน้อยๆนะครับถือบวชวันเดียวในหนทางของอัลเลาะห์อัลเลาะห์จะทำไมครับทำให้เราออกห่างไกลจากไฟนรก70ปีแล้วเราลองคิดดูซิว่านี่คือสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเป็นผู้ที่ตอบแทนเองพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเมตตาผู้ทรงปราณีถ้าเรากระทำในสิ่งที่พระองค์พอใจนะครับรูปแบบที่พระองค์พอใจท่านคิดหรือว่าผลบุญมันจะเพียงแค่นี้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเท่าทวีคูณให้กับเราอย่างแน่นอนเพราะนั้นอยากที่จะฝากตัวผมด้วยนะครับและทุกๆท่านในที่นี้ด้วยให้เราพยายามตรวจสอบการถือศีลอดของเราจะเหลืออีกสัก10กว่าวันก็ตามนะครับควรที่จะตรวจสอบว่าไอ้ที่เราถือไปแล้วเนี่ยเราลองมาชั่งน้ำหนักซิว่าเรามีโอกาสที่จะได้ภาคผลบุญสักเท่าไหร่หรือไม่ได้อะไรเลยนอกจากความหิวและกระหายเท่านั้นซึ่งเป็นสิ่งที่นะท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองก็กล่าวเอาไว้ว่าเหมือนกับว่าเป็นที่น่าเสียดายเหลือเกินสำหรับคนพวกนี้นะที่รอมฎอนมาถึงเขาแล้วเขาไม่ได้อะไรเลยเพราะนั้นอย่าให้เราเป็นหนึ่งในนั้นก็อยากที่จะฝากนะครับพุทธบาสั้นๆตรงนี้ให้พวกเราได้ฉุดคิดแล้วก็เตือนสติตัวของเราเองด้วยว่าอีก10กว่าวันที่จะผ่านต่อไปเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะขมิบขมันให้การถือศีลอดของเรานั้นเป็นรูปแบบที่สมบูรณ์แบบได้ไหมนะครับเติมอามัลอิบาดะห์ต่างๆเข้าไปเพื่อที่จะไม่ให้มันเกิดสิ่งไร้สาระในช่วงช่องว่างต่างๆนะครับการพูดคุยในสิ่งที่มันไร้สาระการพบเจอกับคนอื่นโดยที่เราเรียกว่ามันไม่เกิดประโยชน์เนี่ยให้มันน้อยลงและเอาเวลาพวกนี้มาเติมเต็มในเรื่องของการอ่านอัลกุรอานการศึกษาหาความรู้ในอัลกุรอานหรือแม้กระทั่งการซิกรุลลอฮ์ก็ตามนะครับก็ฝากเล็กๆน้อยๆให้พวกเราได้นำไปปฏิบัติกันในรอมฎอนนี้ให้คิดซะว่ารอมฎอนนี้เป็นรอมฎอนสุดท้ายที่เราจะมีโอกาสได้อยู่ร่วมกับเขานะครับเพราะนั้นพยายามเก็บกักตุนคุณงามความดีให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีม